ช่แนวของเบาเทบ้านพี่สันผ่านยาวนะครับเนาะมื้อนี้ก็อยู่เฮือนอยู่ซ่านที่เก่าครับมาตําบักหุ่งกินซะดอกกินแรงได้บักหุ่งเหลืออยู่ครึ่งเดียวแซ่บบางเที่ยงตํากินแรงอีกก็น่าว่ะลวกไปซะก่อนเสียบๆสักบาทกันนะเพื่อนมาตั้มสูบเบิ้งจะเสียบดีๆเนี่ยมันเลี้ยงก็กลัวแม่กลัวข้าวเดียวจริงหรอไม่มันจะมาลายจังได้ในมันคือลายแต่ที่เขาออกวงหนึ่งตอนอาหารเนี่ยมันขึ้นมันเสียบเนาะตั้มมันลายมันเตรียมพวกคู่เขียวมันกินเสียบร้ายตัวปีกกระเทียมมาแม่หามันเนี่ยตาตั้มดูสิเด็กน้องเลยปีกกระเทียมไปค่อยหมวดโขกออกจากโขกเพิ่งขึ้นขึ้นเลยไปหน่อยพอหน่อยมากไหมอีกไหมแม่เสียสะอาดนี่แหละประเดี๋ยวมาต้องบีบมาเลยใช่เลยบอต้องบีบเอาถิ่มลงเลยถิ่มลงเลยกับถิ่มลงเลยกันเคลื่อนไปอะไรครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวต้มแต่ว่าผมมาโฆษณาให้ดอกแต่ว่าซื้อมานะเขาประเดี๋ยวสนับสนุนผมนี่ก็สิใส่ประเดี๋ยวคือเราราคาบ่ได้จักสองซอนบ่สองซอนเด้อพี่น้องเลยประเดี๋ยวต้มประเดี๋ยวตอน
ยูกินประเดี๋ยวครับนะตุ่มได้เล็กน้อยน้ำต้มใส่ลงมาเอาสามเงี้ยจังหน่อยเอาเรื่องใครหมกก่อนเอาที่บ้านก็ตั้มบะเสียปันใดแต่ว่าตัวเมียมันตั้มเสียบอกสูตรบ้านที่บ้านก็ไม่เห็นสูตรพี่น้องเบิ้งด้วยครับเด้ออ่ะเอาเตียงให้กรอบใส่กรอบบ้านเท่านี้ละไปเบลึงคงใส่ตั้งเงี้ยคุณเลยน้ามาใส่ยังไงนะมีแต่ส่วนเนี่ยบีบให้มันงอนมีส่วนน้อยพอดีเลยมันคือบุคอยเพชรปะเนี่ยเนาะเดี๋ยวแหละนี่ต้มหุ่นกินแรงเสียเปล่าครับผมอ่ะครับทีนี้แล้วแหละต้มหุ่นกินแรงเนาะจะเสียบพอดีครับปลาหมึกของปลาหมึกแข็งอันนี้คุณเชียงเนาะไปมาพักต้องทรายพอดีเสียบไปดอกมันนี่ปิดยากสมปากแหมแรงมาเด้อพี่น้องเว้ยภาพครับว่าครับผมมือตัวเดียวคือเก่าน่ะพักครับพี่น้องครับคุณเมิร์กพักเสียบไปนี่มือกินหมดตั้งไว้ครับบ๊ะครับครับครับผมคลิปนี้ผมก็สิเอาไว้ซุมนี้ให้ก่อนเนาะแล้วมาหุงกินแรงแซ่บขนาดฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้วยครับผมฝากกดติดตามของทั้งชแนลของเบาเทบานอีสานผ้ายาวเนาะอย่าลืมเลยพี่น้องเอ้ยครับผมคลิปนี้ผมกับพี่ขอ
ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกันมากเนาะคลิปนี้ก็ประสนีสำหรับสักวันเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยที่ติดตามรับชมบาเทบานครับผม